มาดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากันหน่อยนะครับตัวเลขจากกระทรวงการคลังบอกว่าเรายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจาก2ปัจจัยหลักๆด้วยกันครับก็คือเรื่องของการส่งออกและก็การท่องเที่ยวที่ยังเติบโตได้ดีแต่ว่าถ้าดูในแง่ของยอดขายรถยนต์อาจจะมีตัวเลขที่ชะลอตัวลงมาบ้างและเมื่อมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศเสถียรภาพในระบบการเงินของเราก็ถือว่ายังสามารถรองรับกับแรงกระแทกต่างๆได้เป็นอย่างดีครับสนับสนุนโดยหิวหรือชอ็อป เข้าแอปมา7 Delivery คุณพรชัยทีรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจกษษไทยเดือนกร,รกฎาคมนั้นขยายตัวได้ต่อเนื่องครับได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากภาคก,การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวได้ระดับสูงแต่ว่าการลงทุนภาคเอกชนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ แม้ว่าจะมีสัญญาณดีขึ้นจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนที่กลับมาขยายตัวได้ดีแต่ว่าปริมาณรถยนต์เชิงพาิชย์จดทะเบียนใหม่ก็ยังชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเช่นเดียวกับปริมาณจดทะเบียนใหม่ของรถยนต์นั่งและก็รถจักรยานยนต์ด้วยสำหรับช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าครับภาษีมูลค่าเพิ่มณระดับราคาคงที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ11.4เ ส่วนปริมาณรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ลดลงร้อยละ9.7ครับปริมาณจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงร้อยละ3.7ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงมาอยู่ที่57.7จุดจากระดับ58.9ในเดือนก่อนเพราะว่าผู้บริโภคมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวประกอบกับค่าครองชีพปรับตัวด้วยนะครับส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ13.8ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้ามีมูลค่า25,720ล้านดล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ15.2ครับเพราะว่าการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบและก็เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ นอกจากนี้ตัวสินค้ายางพาราอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปรวมถึงข้าวยังขยายตัวได้ดีครับพบว่าตลาดอินเดียสหรัฐอาเซียนและจีนนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ3ล้าน1แสนคนขยายตัวร้อยละ24.6ส่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และสปปลาว เช่นเดียวกับการท่องทเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนคนไทย22ล้านคนคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ11.1ครับส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสะท้อนมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ0.83อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ0.52สัดส่วนหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ63.5ต่อ GDP ถือว่ายังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง สำหรับสเสถียรภาพาภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนเศรษฐกิจโลกได้ในขณะที่ตัวเลขทุนสำรองระหว่างประเทศทรงตัวอยู่ที่2 3 6 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเช็่วอชวงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ